ฮัลโหลพี่นั่งในคนโอเคครับชื่ออะไรครับพี่ชายครับชื่อชายอันนี้ก็คือล่องไปเรื่อยๆบนแม่น้ำใช้เวลาเท่าไหร่ครับปกติครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงปกติน้ำอันนี้คือน้ำถือว่านิ่งป่ะคะหรือว่าเชี่ยวลงเนี่ยลงอ๋อคือน้ำไม่แรงเบาเบาถ้าแรงแล้วจะมันต้องเยอะในน้ำแล้วมันจะมันกว่านี้ไหมหรือว่าก็พอๆกันก็นิ่งๆอย่างนี้พอดีนี้เราอยู่เนื้อหนามครับแต่ถ้าอยู่ใต้น้ำก็อาจจะแน่นอนเดี๋ยวต้องล้างกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำแควน้อยแควน้อยนะคะแล้วเราจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนครึ่งชั่วโมงก็ที่โรงแรมรุดโค้งเนี่ยเราจะเห็นสะพานปูนด้วยอ๋อสะพานปูนก็ชิลดีนะคะมีเสียงนกเขาล่องแต่ช่วงมีเวลาออกไหมคะหรือว่าออกกี่โมงก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะมาแล้วแต่ลูกค้ามีคนล่องกันตอนกลางคืนไหมไม่มีมืดห้าโมงก็ถือหมดเวลาถือหมดเวลาแล้วช่วงไหนคนเยอะสุดอะคะล่องแพช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าครับเสาร์อาทิตย์เดือนไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าทุกศุกร์เสาร์ก็เทศกาลนี่ครับปีใหม่ปีใหม่คนเยอะงั้นปีใหม่ก็ต้องเสียงดังแน่เลยแถวนี้โอ้โหมันมาทีไล่ทีช่วงเทศกาลจะเยอะสุดแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เยอะวันธรรมดาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมหย่อมเยี่ยมครับจริงๆปลาอะไรที่ชาวบ้านนิยมจับมากินกันคะปลาคังครับปลาคังอีสกแต่จะเห็นตามร้านแถวนี้จะมีเยอะใช่ไหมคะปลาอีสกกับปลาคังอร่อยว่ะอันนี้ก็เป็นบ้านคนใช่ไหมคะครับเออชิลดีเนาะเหมือนบางทีเรานั่งเรือเร็วมันก็จะเสียงดังใช่ไหมแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกขัดกับธรรมชาติแต่เวลาล่องแพเนี้ยมันก็จะไปเรื่อยๆตามสายน้ำได้บรรยากาศกว่าแน่นอนฮะแล้วก็จะได้ให้เราแบบหยุดมองดูอะไรข้างทางได้ชัดขึ้นเพราะเราไปช้าลงแล้วก็แน่นอนได้ยินเสียงทุกอย่างที่รอบตัวคนกวาดบ้านตรงนู้นยังได้ยินเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยหรือฝรั่งเยอะกันหรือเท่าๆกันก็ถ้าวันหยุดนะครับคนไทยเยอะคนไทยเยอะร้อยสองร้อยต่อโอ้โหถ้าวันธรรมดาเนี่ยชูชาวต่างชาติมาอ๋อชาวต่างชาติเขามาช่วงวันไหนก็ได้มาทุกวันอืมสรุปแล้วนะคะชอบทั้งคนไทยทั้งฝรั่งแต่คนไทยจะเน้นมากลุ่มใหญ่ๆไอ้ถือว่าไกลแพ้ป่ะคะไกลครับสะพานนี้มันเดินข้ามได้อยู่ป่ะคะข้ามเดินแล้วครับข้ามเดินแล้วใช่ไหมไปแล้วโหเสียดายน่าจะสนุกอ๋อนี่ไงสะพานที่เราเพิ่งข้ามเมื่อกี้นี้ที่ชี้ลงมาเห็นปะสะพานเมื่อกี้ที่เราจุดหยุดดูวิวกันนะคะเดี๋ยวลงน้ำมั่งก็ได้นะคะร้อนแล้วเย็นมากเลยเนี่ยหรอไม่ลงละก็ร้อนๆก็ลงน้ำก็เย็นดีนะคะอุ้ยเสียงกล้องใต้สะพานเออนี่ก็ลอดใต้สะพานที่เราเพิ่งหยุดชมวิวเมื่อสักครู่นะคะนะคะโดดน้ำก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนะคะเวลามาเที่ยวกาญจนบุรีนะคะเย็นร้อนอย่างนี้นั่งตากแดดสักพักแล้วก็ลงน้ำอย่างชิลแล้วรู้สึกเย็นขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะที่เริ่มร้อนเร็วมากเลยประมาณตอนนี้นะคะก็
็มาเดินตลาดท่าเสานะคะใกล้ๆที่พักภูฟ้าบ้านภูฟ้านะคะแล้วก็มาเห็นนะคะชุมชนแถวนี้ก็รู้สึกว่าคล้ายๆปิล็อกนิดนึงนะคะจะเป็นบ้านไม้ได้บรรยากาศของชุมชนที่อยู่ตีนเขานะคะแล้วก็จะได้เห็นแบบหมอกยามเช้าของเขาตรงนี้ด้วยก็ได้บรรยากาศดีนะคะขนมโค้กขายไงครับกล่องละ10จ้ากล่องละ10บาทนะคะเอากล่องนึงครับเช้ากี่โมงครับตลาดตอนเช้าก็ประมาณ6โมงเนี่ยจะมี6โมงจะมีคนเยอะใช่ไหมคะแต่มีทุกวันใช่ไหมคะตลาดทุกวันจ้ะแต่คือคืนสุดไหมคะเวลาศุกร์เสาร์หรือว่าเท่ากันเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะหน่อยคนเยอะหน่อยนี่เนี่ยดูสิเห็นหมอกไหมอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนถนนคนเดินของเมืองกาญนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าถนนคนเดิน177ปีปากแพรกนะคะก็คือถนนเส้นนี้จะมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรก็จะมีบ้านเรือนเก่าแก่นะคะก็177ปีก็หาดูได้ยากก็จะอยู่ข้างๆกับกำแพงเมืองของเมืองกาญนะคะนั่ง3ล้อดีกว่ามีลุงจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุยว่าลุงจะพาเราขับไปได้ไหมไปดูถนนเส้นนี้ไหมปากแพรกโอ้เนี่ยนะไปปะไปครับลุงปั่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยลุงอ๋อตอนนั้นผมอายุ20กว่าแล้ว25 26 25 26ลุงปั่นโอ้โหปั่นมาหลายปีมากปี4 50ปีสมิธอ่านๆมารู้สึกจะเจอว่าจริงๆแล้วมันชื่อปากแพรกเป็นภาษาจีนแปลว่าทางแยกแต่ว่าก็เพี้ยนมาจนเรียกว่าเป็นปากแพรกนั่นเองปกติคนจะเยอะสุดช่วงไหนอ่ะจ๊ะลุงถนนเส้นนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนในตลาดมันเดี๋ยวมันขยายไปยุ่งนอกหมดกองมันเป็นตลาดขายของนี่แหละอ๋อแล้วเสาร์อาทิตย์เยอะกว่านี้ไหมลุงเสาร์อาทิตย์มันก็มีมากกว่านี้หน่อยนึงก็น่ารักดีนะคะบ้านสองฝั่งตึกเก่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นถึงความเป็นมานะคะสถาปัตยกรรมของสมัยยุคนู้นจนมาถึงยุคนี้เขาก็ยังเก็บคงไว้อยู่นะคะบ้านธนโสพลนะคะลักษณะเฉพาะที่เด่นที่สุดของบ้านทรงปั้นหยาชั้นบนที่มีหน้าจั่วซึ่งเป็นปูนปั้นลายเครือเถาเขียนว่าธนโสพลนะคะบ้านตึก2ชั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6และมีงานไม้ฉลุที่สวยงามประทับใจเจ้าของคือนายจำลองธนโสพลนะคะตอนนี้ปีที่สร้างคือ2470ก็จะเห็นถึงอิทธิพลของสไตล์ฝรั่งนะคะผสมกับสไตล์ไทยบ้านนิวาสแสนสุขนะคะเป็นบ้านไม้2ชั้นอายุ72ปีหลังนี้ก็มีลักษณะบางอย่างนะคะที่คล้ายคลึงกันกับบ้านสุทีที่อยู่ข้างๆนะคะปัจจุบันตกเป็นของตระกูลมาโนดก็เป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านของคนมีเงินในสมัยนั้นนะคะเพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เขาเรียกว่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองกาญเลยคือชุมชนปากแพรกนี่ก็คือบ้านอำนวยโชคนะคะกระถัดมาจากบ้าน2หลังแรกนั้นไม่ไกลมากนักนะคะก็ถึงแม้ว่าจะถูกปล่อยทิ้งร้างจนอยู่ในสภาพที่เป็นซากปรักหักพังในปัจจุบันนะคะอาคารตึก2ชั้นก็ก่ออิฐถือปูนหลังนี้ก็ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงอดีตอันรุ่งเรืองของมันผ่านสถาปัตยกรรมที่หลงเหลือตกทอดมาจากสมัยรัชกาลที่5แต่สิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้ดูโดดเด่นสวยงามที่สุดน่าจะเป็นโค้งระหว่างเสาเหนือระเบียงทั้งชั้นบนและชั้นล่างหลังคาแบนราบและระเบียงมีราวลูกกรงที่ดูเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์เจ้าของคือทนายตังปีที่สร้างมา2460นะคะก็จะเป็นสไตล์ที่ออกคอโลเนียลอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็มิกขอแนะนำเลยนะคะว่าถ้าใครว่างๆแล้วมาเดินแถวนี้นะคะให้ลุงปั่นก็ได้พูดคุยกับลุงนะคะก็ได้รู้ถึงประวัติของแถวนี้ได้รู้ของความเป็นมาวัยเด็กของลุงนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2จริงๆแล้วเราควรมาเราควรมาให้พบน้ำตกแม่น้ำภูเขาแล้วก็ควรจะมาดูด้วยแบบว่าอารยธรรมเก่าแก่นะคะตั้ง177ปีหาดูได้ยากนะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้